ครับตอนอื่นต้องพูดถึงว่าเป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสั่งการให้ทางกระทรวงงานดูการปฏิบัติการของท่านพลเอกประยุทธ์วงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งให้กระทรวงงานนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงานของท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับให้การช่วยเหลือเยียวยาหรือให้ทำโครงการช่วยอาหารกล่องกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในแคมป์ที่โดนสั่งปิดนะครับซึ่งมีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวครับเป็นโครงการนี้ในแคมป์คนงานในกทม.นี้ประมาณ520แคมป์นะครับซึ่งมีแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยทำงานอยู่นะครับเรามีทางช่วยเหลือทั้งทุกแคมป์เนี่ยเรามีทำข้าวกล่องประมาณ 750,000 กล่องนะครับช่วยเหลือกับแรงงานที่ในแคมป์นะครับเพื่อได้มีอาหารทานนะครับโดยเป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราอยากให้ความช่วยเหลือแรงงานทั้งไทยและต่างชาตินะครับเห็นว่ามีการใช้หาบเลขแผงลอยในชุมชนที่ใกล้ๆกับแคมป์ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สองต่อเลยนะต่ออันแรกก็คือกลุ่มแม่ค้าหาบเลขแผงลอยหรือว่ากลุ่มชมรมสมาคมหรือภัตตาคารอาหารต่างไม่มีการทำกับข้าวนะเป็นกล่องมาซึ่งช่วยเหลือให้กับกลุ่มแม่ค้าหับเล่แผงลอยด้วยนะครับกลุ่มแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆแคมป์เนี่ยนะครับได้มีงานทำต่อไปและมีรายได้จะทำเพื่อยังชีพต่อนะครับและประโยชน์ที่สองคือรายงานในแคมป์นะครับได้มีข้าวทานนะครับซึ่งเสียงตอบรับที่ทางกระทรวงแรงงานสอบถามมานะครับได้รับการชมจากทั้งคนกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวครับว่าขอบคุณทางกระทรวงแรงงานนะครับ